คำเปิดเผยของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรณีที่พูดถึงวิธีการสรรหาและคัดเลือกว่าที่กกต.ที่ยังคงขาดอยู่อีก2คนให้ครบ7คนตามกฎหมายแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดพูดแบบนี้กำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นวิธีการทาบทามบุคคลที่ใกล้ชิดกับคสช.และอาจมีผลต่อนัยยะทางการเมืองหรือไม่ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ลงมติเห็นชอบเลือกว่าที่กรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แล้ว5คนและตามกระบวนการนั้นประธานสนช.เปิดเผยว่าจะมีการประชุมนัดแรกในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเลือกกันเองเป็นประธาน1คนจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยกระแสของการเจรจาขอเสียงสนับสนุนหรือล็อบบี้ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้หากแต่ย้ำถึงสิ่งสำคัญคือต้องทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ขัดแย้งในขณะเดียวกันประธานสนช.ก็เชื่อมั่นว่าต้นเดือนสิงหาคมนี้การสรรหาและคัดเลือกว่าที่กกต.ที่ขาดอีก2คนจะเกิดความชัดเจนโดยมีวิธีการที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วก็ผมบอกแล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งปกติวิสัยสำคัญว่าเมื่อได้ตำแหน่งผู้นำแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความขัดแย้งหรือไม่เราจะพยายามไปคิดว่าในการที่เขามาแข่งขันกันเพื่อเป็นตำแหน่งประธานเนี่ยจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันถ้าขัดแย้งกันอย่างนี้ก็ไม่ไหวอ่ะนะครับก็คงไม่ได้ก็คือเมื่อมันเป็นธรรมชาติของทุกแห่งอ่ะทั่วโลกที่ผมเห็นมานะครับคือเมื่อได้เป็นแล้วก็จบนะฮะต้องมาสามัคคีทำงานร่วมกันอันนี้ผมก็ฝากไว้เลยนะครับไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้เป็นแล้วฉันก็ไม่ให้ความร่วมมือคำปฏิเสธที่จะเปิดเผยถึงวิธีการสรรหาและคัดเลือกว่าที่กกต.อีก2คนให้ครบทั้ง7คนตามกฎหมายกำหนดนั้นกำลังเป็นที่สังเกตว่าคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธานสนช.ร่วมเป็นกรรมการนั้นกำลังส่งสัญญาณที่จะใช้วิธีทาบทามหรือไม่และอาจเป็นไปได้ที่จะเลือกบุคคลที่ใกล้ชิดคสช.โดยเป็นที่คาดการว่าวิธีการทาบทามซึ่งไม่เพียงแค่จะให้แล้วเสร็จและสอดรับกับปฏิทินทางการเมืองสู่การเลือกตั้งเท่านั้นแต่อาจเป็นไปได้ว่ามีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่ด้วยจะได้ขนาดไหนขณะที่ประธานกกต.ชุดปัจจุบันเชื่อมั่นในดุลพินิจของว่าที่กกต.ที่จะเลือกประธานซึ่งนอกจากหลักอาวุโสแล้วเห็นควรเลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อรองรับกับภารกิจการจัดการเลือกตั้งที่รออยู่เพียงแต่ศึกษากฎหมายต่างๆเนี่ยเพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันก็แตกต่างไปจากกฎหมายเดิมนะครับมีหลายอย่างอย่างเช่นการที่จัดทำ primary vote การเลือกตั้งแบบแบ่งสรรปันส่วนผสมนะครับการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็การแบ่งเขตการสมัครแบบแบ่งเขตนะครับก็ใช้บัตรใบเดียวเนี่ยบัตรใบเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ใช้เลขเดียวกันนะครับหลายเลขมันอาจจะสับสนวุ่นวายนิดหน่อยและเพื่อให้ภารกิจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นประธานกกต.ส่งต่อข้อมูลให้ว่าที่กกต.ได้ศึกษาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมๆกับการพิจารณาระเบียบและประกาศของกกต.ทั้ง14ฉบับให้รอบด้านและด้วยวาระการปฏิบัติหน้าที่ที่กำลังจะสิ้นสุดลงนั้นประธานกกต.เปิดใจว่าเกือบ5ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาของการทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิและประทับใจโดยไม่รู้สึกกดดันแต่อย่างใดและแม้สภาวะการเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่หลักสำคัญที่ทำให้ภารกิจเสร็จสิ้นและผ่านพ้นมาได้คือการยึดหลักกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของกกต.ยานิเวศครูไทย PBS รายงาน